ื่อนยังไงวะสวัสดีพี่พายคนดีกับคุณภูผาเพื่อนรักต้าไหนมาได้ไงแล้วทำไมฉันถึงมาไม่ได้อ่ะปกติเราก็นอนห้องเดียวกันด้วยซ้ำไปนี่ว่าแต่ห้องสวยดีนะเดินชมหน่อยแล้วกันนี่กดข้อ2ควบคุมคนนอกนายเคยบอกฉันว่าต้าเป็นคนนอกไม่ใช่หรอถ้ามันจะมีกฎด้วยอ่ะโอ้ทั้งสองคนนี้อยู่ด้วยกันงั้นเหรอไอทีแรกอ่ะฉันก็นึกว่าพระพายแค่มาเที่ยวในห้องนายเฉยเนี่ยเป็นงี้นี่เองแล้วรอบเนี้ยเธอมาอยู่กับนายได้ไงหรอนายชวนเธอมาหรอแล้วเธอก็มีความสัมพันธ์ดีจัดจนอยู่กับผู้ชาย2-2ในห้องเดียวกันเนี่ยนะตามันไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วเป็นยังไงไม่ทราบอธิบายมาดิฉันไม่ควรให้เธอมาอยู่ที่นี่เองหรอกคือเธอจะบอกให้ฉันเชื่อในสิ่งที่นายพูดเนี่ยนะเรื่องมันจะบังเอิญไหมปะแล้วตอนที่ฉันถามถึงพายอ่ะแม่ก็ไม่เคยบอกกันเลยเหรอนี่เป็นเพื่อนอยู่วะคุยกันตอนนี้นายก็ใช้แต่อารมณ์ร้อยนายมีสติมากกว่านี้ก่อนดีกว่าคุยเรื่องอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์อยู่วะที่ถามเป็นจริงเหอะตกลงว่านายคิดยังไงกับพายกันแน่นายชอบพายเลยใช่ปะนายตั้งใจให้พายมาอยู่กับนายที่นี่แล้วก็ตั้งใจไม่ให้ฉันเจอพายอ่ะแม่งทำอย่างนี้กับเพื่อนได้ไงวะฉันเตือนนายแล้วใช่ป่ะว่ารักษาระยะห่างเอาไว้อ่ะเพราะฉันรู้ว่าถ้าใครอยู่ใกล้พายต้องหลงรักพายเขาทุกคนโอ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะ